ช่วงปีที่10ที่กำลังจะแต่งงานกันนะคะก็สังหรณ์ใจยังไงก็ไม่รู้อยู่ๆที่ทำงานก็รู้ว่ามีพี่สาวคนนี้จะโทรมาหาแฟนเราค่ะวันเลยแต่เราก็ไม่ได้เอะใจอะไรเนาะวันนั้นก็เลยรีบกลับตั้งแต่4โมงเปิดประตูเข้าไปหนูก็เห็นแฟนหนูอะเปลือยอยู่ผู้หญิงคนนั้นก็เปลือยแต่ทีนี้แฟนหนูก็แบบว่าตบเท้าเราเพื่อขอโอกาสอะค่ะเขาบอกว่าเขาจะเป็นคนใหม่หนูก็เลยให้โอกาสแล้วก็ตอนที่ไปถ่ายพรีเวดดิ้งอะหนูยังมองเห็นภาพที่เขาทำกับหนูอยู่เลยเวลาหนูนอนหลับหนูก็ยังฝันฝันเห็นภาพที่หนูเจอทุกวันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ได้มาเจอกันค่ะมีอะไรเล่าให้พี่ฟังค่ะค่ะสำหรับเรื่องราวของหนูนะคะก็คบกับแฟนตั้งแต่อยู่มัธยมนะคะจนแต่งงานกันก็ประมาณ10ปีนะคะเอ้ยตอนที่มีใครมีแฟนระดับมัธยมพี่มักจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่นานนะเดี๋ยวตอนเขาไปอยู่ในมหาวิทยาลัยเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าแต่นี่ก็ถือว่าเป็นความรักที่ยาวนานมากใช่ค่ะแล้วก็เป็นผู้ชายคนแรกที่หนูรักเลยค่ะที่แบบฉันชอบรักผู้ชายคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นรักแรกรักเดียวใช่และเป็นรักสุดท้ายเลยใช่ค่ะคือเราเข้าใจมาตลอดว่าเราเป็นผู้หญิงที่โชคดีนะเรามีแฟนที่ดีทำกับข้าวซักผ้าทำทุกอย่างเลยเราเรียนจบมาเรามีครอบครัวที่ดีแฟนที่ดีทำงานที่ดีค่ะแล้วคนที่อยู่รอบข้างแฟนเราอะค่ะก็รู้จักเราเราก็สนิทกับเขาหมดค่ะแล้วพอวันที่เรารู้อะค่ะคือสติหลุดมากแล้วคือมองไปเห็นหน้าทุกคนที่เคยยิ้มให้เราอ่ะเขารู้เรื่องหมดมีเราคนเดียวไม่รู้สิ่งที่เรารู้มาคือค่ะเหตุก็อยู่ที่ช่วงปีที่10เนาะค่ะที่กำลังจะแต่งงานกันนะคะพอช่วงนั้นก็มั่นกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็วันนั้นหนูก็คือสังหรณ์ใจยังไงก็ไม่รู้ก็ปกติหนูจะกลับมา 2-3 ทุ่มค่ะเพราะว่าวันนั้นก็คือรู้สึกแบบสังหรณ์ใจอะค่ะก็เลยรีบกลับตั้งแต่4โมงเออแปลกนะเซนผู้หญิงอยู่ๆก็สังหรณ์ใจก่อนหน้านั้นนะคะมาถึง10ปีที่คบกันมาเคยมีปัญหาอะไรที่เป็นเรื่องแบบนี้ไม่มีเลยไม่มีแต่ว่าอยู่ที่ทำงานก็รู้ว่ามีพี่สาวคนนี้จะโทรมาหาทุกวันเลยแต่เราก็ไม่ได้เอะใจอะไรเนาะเพราะว่าก็เป็นคนอายุ40แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คิดว่าคงเป็นแค่พี่ร่วมงานคงไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอกลับแล้วก็รีบเดินนะคะค่ะเดินรีบเดินมาแล้วมาที่ห้องก็เปิดประตูเข้าไปใช่ไหมคะค่ะไปก็เห็นรองเท้าผู้หญิงวางอยู่ข้างล่างแล้วก็เห็นพวกชุดชั้นในค่ะแล้วก็มีขวดเหล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เดินไปที่ห้องน้ำคือตอนนั้นสั่นคือมือไม้อะค่ะมันสั่นอย่างเงี้ยค่ะสติคือหลุดไปแล้วแต่ตอนนั้นคือคิดได้คือเอาโทรศัพท์มาถ่ายรูปไว้แต่ตอนเนี้ยรูปก็คือไม่ได้เอาไปลงโซเชียลไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะก็คือเก็บไว้ในอีเมลส่วนตัวค่ะค่ะก็ไม่เคยคิดจะลงเลยเพราะว่าโซเชียลถ้าลงแล้วมันเหมือนการตีกลับเหมือนการประจานตัวเองอะค่ะก็เป็นเรื่องที่แปลกดีนะคะวันนั้นไม่เคยมีอะไรมาก่อนเลยอยู่ๆก็ดันมีลางสังหรณ์บางอย่างใช่ใช่เพื่อที่จะให้ตัวเองกลับไปที่ห้องให้เร็วที่สุดใช่ใช่หนูก็งงว่าแล้วพอที่น้องเห็นปั๊บนึงเห็นรองเท้าผู้หญิงอย่างเงี้ยไอ้ความเชื่อใจทั้ง10ปีอะค่ะซึ่งคือตอนนั้นหนูแบบสติหลุดแล้วหนูสั่นแล้วหนูร้องไห้ไม่ออกหนูสั่นแล้วหนูก็เดินไปที่ห้องน้ำพอหนูก็เปิดประตูเข้าไปเปิดห้องน้ำประตูห้องน้ำอะค่ะค่ะหนูก็เห็นแฟนหนูอะเปลือยอยู่ค่ะผู้หญิงคนนั้นก็เปลือยพอหนูตอนนั้นคือหนูสติหลุดอะแต่หนูก็ไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายอะไรกันนะคะก็คือต่างคือหนูก็คือไม่ได้มีการเข้าไปเข้าไปเขาก็ต้องตกใจว่ะเขาตกใจค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นตกใจแล้วเขาก็อึ้งแล้วเขาก็แฟนหนูก็บอกให้ผู้หญิงคนนั้นกลับผู้หญิงเขาบอกให้ผู้หญิงคนนั้นกลับค่ะแล้วแฟนหนูก็ออกไปจากห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูถามเขาคำแรกว่าอะไรหนูก็บอกว่าหนูก็ร้องไห้อะไรหนูก็บอกว่ามีอะไรกันนานแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแฟนหนูก็เลยบอกว่าเหมือนว่าพูดประชดอะค่ะมีอะไรกันนานแล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะประชดเพื่อจริงๆเขาไม่ควรจะมีการประชดในสิ่งนั้นด้วยซ้ำอ่ะใช่ใช่นี่คือผู้หญิงคนนี้คือคนที่น้องบอกว่าที่บอกอายุ40กว่าที่เป็นพี่ที่ทำงานผู้ชายไล่ผู้หญิงคนนั้นกลับแล้วเขาทำยังไงต่อคะก็นอนอยู่ข้างล่างแล้วไม่มาปลอบใจหรือขอโทษหรือรู้สึกผิดไม่ค่ะนอนแล้วก็เหมือนว่า
เมาเหล้าอะค่ะนอนแบบเหมือนว่าเมาเหล้าอะแล้วคือแบบมันน็อกไปเลยอะค่ะคือเขาคงไว้วางใจเพราะคิดว่าหนูจะกลับค่ำตามเวลาปกติเนี่ยใช่ไหมคะใช่ค่ะทีนี้หนูก็เลยไปทำงานแล้วทีเนี้ยแฟนหนูก็ไลน์มาอันนี้คือวันรุ่งขึ้นใช่ค่ะหนูไปทำงานไลน์มาว่าจะเอายังไงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เขาก็บอกว่าขอโอกาสได้ไหมถ้าเริ่มใหม่อ่ะคือเขาจะเป็นคนใหม่จะทำทุกอย่างจะไม่นอกใจเราอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้หนูกลับมาหนูก็เขาก็ให้หนูเลือกว่าจะเอาทางไหนหนูก็เลยเลือกว่าพอหนูก็เลยบอกว่าพอคือพอคือหยุดคือไม่มีงานแต่งงานใช่ค่ะหนูก็พอหยุดแล้วหนูก็เหมือนว่าคนเบื่อค่ะตอนหนูเลิกงานหนูก็ยังไม่กลับห้องหนูก็ไปนั่งอยู่ป้ายรถเมย์อะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วหนูก็พูดให้ใครฟังไม่ได้อะค่ะที่บ้านไม่มีใครรู้เลยแล้วหนูก็นั่งอยู่ป้ายรถเมย์แล้วหนูก็น้ำตาไหลอะค่ะทำไมหนูถึงไม่กล้าพูดเรื่องนี้ให้คนอื่นรู้เลยคือหนูหนึ่งก็คือพ่อแม่หนูอะคือเขาแบบภูมิใจในตัวหนูมากใช่ไหมคะแล้วเขาก็รักลูกเขยคนนี้มากแล้วหนูก็เลยไม่กล้าบอกใครหนูเลยบอกแฟนว่าก็คือพออะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้แฟนหนูก็แบบว่าเนี่ยถ้าเริ่มต้นกันใหม่อะค่ะเขาบอกว่าเขาจะเป็นคนใหม่เขาจะไม่กินเหล้าแล้วเขาก็จะไม่เที่ยวเขาก็จะแบบไม่กลับบ้านห้าทุ่มตีหนึ่งตีสองเหมือนเดิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่หนูก็เลยบอกว่าพอแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยจนแฟนหนูเดินเข้ามาแล้วก็เหมือนว่ามาก้มกราบเราอะค่ะกราบเท้าเราเพื่อขอโอกาสอะค่ะหนูก็เลยมันเป็นความผิดครั้งแรกคือหนูก็ไม่รู้ว่าที่ผ่านมาเขาทำอะไรผิดบ้างหนูก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าที่หนูคบมาตั้งแต่มัธยมอะค่ะก็มีเหตุการณ์ที่หนูเจอเหตุนี้เหตุแรกหนูก็เลยให้โอกาสแล้วก็ตอนที่ไปถ่ายพรีเวดดิ้งอะตอนนี้ช่างภาพถ่ายรูปเขากับหนูยิ้มแต่กันหนูยังมองเห็นภาพที่เขาทำกับหนูอยู่เลยมันเจ็บจริงๆมันเป็นความย้อนแย้งในความรู้สึกอะแต่หนูก็เลยต้องตัดสินใจว่าหนูต้องเดินหน้าต่อกับเรื่องงานแต่งงานเพราะว่าถ้าหนูยกเลิกแต่งงานคนรอบข้างครอบครัวแล้วก็คือก็ต้องเสียหน้าด้วยค่ะหนูก็เลยต้องให้โอกาสเขาค่ะพอหนูให้โอกาสเขาตอนนี้มันผ่านมาประมาณ5เดือนเวลานอนหลับหนูก็ยังฝันเห็นภาพที่หนูเจอทุกวันเลยค่ะโอ้5เดือนเองหนูเข้าไปในโทรศัพท์หนูก็เจอรูปที่เข้าไปนอนโรงแรมอะไรเงี้ยที่ผู้หญิงมันถ่ายรูปแฟนหนูไว้อะไรเงี้ยแล้วก็ส่งมาในไลน์อะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบพอเรื่องมันแดงมันก็เห็นหมดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็มีความสัมพันธ์กันก่อนหน้าวันที่เราเห็นอีกถูกไหมคะใช่ทุกคนในที่ทำงานก็เหมือนว่ารู้เรื่องหมดมีหนูคนเดียวที่ไม่รู้แล้วที่ผ่านมาทุกคนมันว่าทุกคนยิ้มให้หนูพูดให้กำลังใจหนูทุกอย่างแต่ว่าหนูก็เข้าใจว่าทุกคนก็พูดไม่ได้แบบมันหนูก็เข้าใจว่าเขาก็พูดไม่ได้อะเนาะทุกวันเนี้ยที่หนูพิมพ์ไปในเพจอะค่ะคืออย่างหนูอยากรู้ว่าหนูจะเดินเข้าต่อไปยังไงบางครั้งหนูคิดว่าเลิกดีไหมพอเลิกแล้วเราจะได้ลืมทุกอย่างเราจะได้ไม่คิดถึงเรื่องที่เขาทำให้เราเจ็บอะไรเงี้ยแต่บางทีเราคิดว่าเราเลิกไปแล้วเราจะลืมได้จริงๆหรอเราจะคิดอยู่เหมือนเดิมไหมอะไรเงี้ยค่ะบางคนก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเวลามันผ่านไปมันก็คงลืมเองอะไรเงี้ยค่ะ5เดือนที่ผ่านมาหลังจากที่แต่งงานกันอันนี้ว่ามัน5เดือนนะคะทางแฟนเราเขาปฏิบัติตัวยังไงบ้างก็ซักผ้าล้างจานคือทำปกติทำทุกอย่างไม่ที่เคยออกไปกินเหล้ากลับมา5ทุ่มอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ไปแล้ว5โมงก็เลิกงานก็กลับห้องทุกวันเนี่ยค่ะเขาดูแลเรายังไงบ้างคะในเรื่องของการดูแลจิตใจนอกเหนือจากการปฏิบัติตัวเป็นคนดีแล้วก็ดูแลทุกอย่างอะค่ะได้คุยกันไหมคะถึงเรื่องที่ผ่านมาไม่ได้พูดถึงกันอีกหนูก็ไม่พูดอะค่ะหนูก็ไม่เอาเรื่องเก่าแบบมาพูดเลยนะคะก็เหมือนว่าเขาสาบานกับเราแล้วอะไรเงี้ยเขาจบก็คือจบเราก็จะไม่เอาเรื่องเก่าหมายว่าความรู้สึกของหนูตอนนี้ที่หนูรู้สึกอยู่คือเก็บไว้ข้างในคนเดียวใช่ตอนนี้แต่ไม่ได้แสดงอะไรออกมาเนาะหนูเก็บอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยค่ะก็พูดให้ใครฟังไม่ได้เหมือนแบบตอนนี้เหมือนว่าเราเก็บสะสมอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็คือระบายกับใครไม่ได้กับตัวเขาเราก็ไม่ได้แสดงอะไรออกหรือไม่ได้พูดอะไรอีกเลยตั้งแต่วันนั้นก็คือไม่มีการพูดกันเรื่องนี้อีกเลยไม่พูดเลยแม่หนูหงอยๆเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อมทุกข์อยู่ในบ้านป่ะคะแต่ก่อนก็ล่าเริงอะค่ะ
เฮฮาแต่ว่าเวลาไปทำงานก็ร่าเริงนะแต่ตอนอยู่ในบ้านตอนเนี้ยอยู่ในบ้านก็ง่อยๆเหมือนคนแบบขีดตกอะค่ะคือโจทย์ของหนูมันดันยากจริงๆด้วยแหละแต่ในเมื่อคนเราตัดสินใจแล้วจะเดินหน้าหนูต้องเดินหน้าไปให้สุดถ้าหนูคิดไว้แล้วว่าเฮ้ยพี่หรือจะเลิกดีเอาหนาไม่เลิกวันนี้เลิกปีที่สองปีที่สามปีที่สี่ถ้าอยากเลิกเดี๋ยวก็ได้เลิกแหละเอาที่พี่พูดตรงๆนะแต่อย่างน้อยหนูตอนที่ผ่านทางแยกเนี่ยหนูเดินจะเลือกจะเดินหน้าและเนี่ยมันแค่ผ่านทางแยกมาแค่บล็อกเดียวเองใช่ป่ะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทำทุกอย่างเต็มที่พี่ว่าไม่ลืมหรอกมันไม่มีอะไรที่ลืมง่ายขนาดนั้นแต่แค่เราจำมันในรูปแบบไหนเช่นเราจำได้ว่าเขาเคยผิดพลาดและเราจำได้ว่าเขาก้มลงกราบเท้าและขอโอกาสและฉันเลือกทางที่จะให้โอกาสเพื่อทุกคนนั่นหมายถึงรวมถึงพ่อแม่และคนรอบตัวแล้วใช่ไหมคะหนูถึงได้เลือกทางที่เดินหน้าแต่งงานต่อซึ่งพี่ถือว่าเป็นความใจกล้ามากจริงๆและน้องต้องเข้มแข็งมากจริงๆในวันแต่งงานแค่พรีเวดดิ้งนี่ก็จะตายแล้วนะถ่ายรูปสวรรค์ทั้งที่เรารู้ว่าเราผ่านเรื่องอะไรมาคือตอนแบบมองหน้าเขาอะค่ะคือตอนถ่ายพีอะมองหน้าคือแบบเห็นแต่ภาพที่เขาทำเห็นแต่ภาพที่เราเจอค่ะแบบเจ็บจริงๆอะค่ะพี่เพราะฉะนั้นหนูได้ลงทุนด้วยความรู้สึกทั้งหมดไปแล้วพี่ก็เลยไม่อยากให้หนูลงทุนแล้วสูญเปล่าถ้าจะถอยไปวันนี้มันดูเหมือนเป็นการสูญเปล่าไงไม่รู้เนาะใช่ป่ะเพราะถ้าหนูจะถอยหนูน่าจะถอยตั้งแต่ตอนยังไม่แต่งงานจบทุกอย่างเลยถูกไหมคะแต่หนูเอาความทุกข์ทนทุกทรมานกดทับตัวเองไว้แค่คนเดียวเพื่อจะแลกกับทุกอย่างที่ดูเหมือนปกติเมื่อมาถึงตรงนี้ไม่รู้สิพี่ก็ยังรู้สึกว่าน้องเดินหน้าต่ออีกสักตั้งทำทุกอย่างให้ดีที่สุดไม่ใช่ผู้หญิงอมทุกข์ที่เดินเข้าไปในบ้านเราคือผู้หญิงที่เพิ่งแต่งงานรู้ละค่ะว่ามันก็ไม่ง่ายแต่ในเมื่อจะเลือกให้โอกาสแล้วอะมันไม่มีทางหรอกที่เราจะเลือกให้โอกาสแล้วมันจะดูยักแย่ยักยันกลับไม่ได้ไปไม่ถึงอยู่อย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าอีกฝ่ายอาจจะมองก็ได้ว่าก็ไหนบอกให้อภัยแล้วไงทำไมเรายังไม่ได้แฟนคนเดิมกลับมาอันนั้นก็ส่วนหนึ่งอาจจะไม่ต้องเลิงรากเข้าบ้านแต่อย่างน้อยเราเริ่มต้นวันนี้สิลองดูว่าวันนี้ถ้าเดินไปข้างหน้าแล้วเราจะเจออะไรอีกเพราะแย่ที่สุดของเรื่องนี้หนูคิดแล้วไงว่าหนูเลิกถ้าเขาทำอีกครั้งหนึ่งฉันถือว่าฉันเต็มที่ที่สุดแล้วไม่งั้นวันนี้หนูจะเหมือนคนตกนรกทั้งเป็นใช่ค่ะน้องคือเวลาที่เราคิดว่าเราจะให้โอกาสนะคะค่ะแล้วมันให้ไม่ได้ทั้งใจอ่ะมันทรมานเนาะใช่ปะมันกลับไม่ได้ไปไม่ถึงจริงๆอ่ะมันรู้สึกว่าแล้วมันก็คิดมันก็เจ็บแล้วมันก็จะวนเวียนอย่างนี้แล้วคำต้นนี้มันคือมันวนอยู่นะคะในที่สุดแล้วคนที่ทุกข์ที่สุดคือเราเองที่เราไม่ปล่อยตัวเองให้มีความสุขสักทีพี่เมย์บอกว่าบางทีอะค่ะมันอาจจะต้องเฮ้ยก็เสี่ยงเป็นเสี่ยงกันนะเนาะไหนๆมันตัดสินใจเรื่องมาทางนี้แล้วไงเลวร้ายที่สุดก็รู้ละว่ามันเป็นยังไงแต่มันต้องทำให้ดีที่สุดก่อนนะคะคือเราก็รู้แหละว่าเราทำตัวเหมือนปกติมีความสุขทางที่เราก็คือแบบแทบจะไม่เป็นไรเรารู้คนเดียวว่าฉันทุกข์แค่ไหนแต่นึกออกป่ะจ๊ะเวลาที่เราปรับวิธีคิดว่าก็ดีฉันจะพยายามหนูเคยคิดแบบนี้ค่ะหนูเคยคิดแบบไม่เป็นไรเราเข้มแข็งหนูเคยคิดว่าเราเข้มแข็งเราจะทำตัวเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอบางมุมนึงที่มันอ่อนแอค่ะพี่มันมีทุกคนมันก็ไม่ไหวมันก็แบบน้องเวลาที่คนมองเข้ามาเห็นคนเดินไปยิ้มเนี่ยใครจะรู้ว่าเขากลับบ้านเขาก็ร้องไห้เสียงดังเหมือนกันคือมุมหนึ่งถ้าเรารู้สึกว่าเรากำลังรับมือกับความอ่อนแอของตัวเองไม่ไหวนะให้มองอย่างเป็นผู้หญิงร้ายๆคนหนึ่งมองอย่างเป็นผู้หญิงร้ายๆคืออย่างนี้ดีฉันแต่งงานต่อถ้าจะเป็นผู้หญิงคนไหนก็ตามทีที่พยายามจะทำให้ชีวิตคู่ของฉันพังเพราะพี่ก็เชื่อว่าคนที่คิดแบบนั้นได้เขาก็คงมีเจตนาที่ชัดเจนเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กันมาตั้งนานแล้วหนูเห็นเขาในวันนั้นพี่เชื่อว่าร้อยทั้งร้อยเขาอาจจะคิดก็ได้ว่าหนูคงไม่แต่งงานใช่ค่ะแต่หนูลองพยายามเดินหน้าต่ออย่าให้เขาสมหวังเร็วพี่ว่าอย่าให้เขาสมหวังเร็วไปรู้นะว่าเจ็บแต่อย่างที่บอกค่ะมันเป็นวิธีคิดเพราะในที่สุดแล้วน้องเลือกแล้วไงใช่ซึ่งพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเกิดวันนั้นก่อนแต่งงานเรามานั่งคุยกันพี่อาจจะยุก็ได้ว่าดีหรอน้องหรือไม่แต่งดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอวันนี้ไงมันเลือกทางนี้มาแล้วอย่างที่บอกมันต้องเดินไปให้สุดหนูนั่งคิดนานมากเลยค่ะว่าหนูจะเลือกทางไหนหนูปรึกษาใครไม่ได้หนูพูดกับใครไม่ได้ค่ะหนูคิดอยู่คนเดียวค่ะว่าหนูจะเลือกยังไงหนูจะไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าบอกพ่อกับแม่ก็คือพังนะคะพังทุกอย่างโลกาแต่งงานก็คือพิมพ์แล้วมันมีเยอะบางคนอะถึงขั้น
ไม่ยังไงก็จบเพราะถือว่าทำลายความไว้วางใจเนาะฉันเป็นแค่แฟนถูกนอกใจดีกว่าฉันเป็นภรรยาที่ถูกสามีนอกใจบางคนก็คิดแบบนั้นแต่ในเมื่อน้องเลือกมาทางนี้แล้วและเขาก็ดูมีเจตนาที่ตั้งใจจะปรับเปลี่ยนชีวิตจริงๆน้องให้โอกาสเขาก็ต้องให้โอกาสตัวเราด้วยพี่ถึงรู้สึกว่างั้นก็ปรับเปลี่ยนวิธีคิดอย่างน้อยมันอาจจะทำให้เราสบายใจขึ้นเช่นไม่ฉันก็อยู่ให้สะใจผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไม่ยอมให้แบบว่าใครมาแบบมองฉันได้ว่าเอาต่อให้จริงๆนะสมมติว่าอย่างเพื่อนฝูงเขาหรือใครก็ตามในที่ทำงานเขาซึ่งน้องบอกว่าทุกคนรู้หมดเลยฉันไม่รู้อยู่คนเดียวแทนที่จะมองในมุมที่ว่าดูสิฉันไม่รู้อยู่คนเดียวแล้วมาทุกข์เศร้าเสียใจเราอาจจะมองว่าไปดูสิฉันจะมีความสุขให้ดูเอาแน่นอนอย่างที่พี่อ้อยบอกผู้หญิงคนตะกี้นี้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยแน่นอนที่สุดแล้วแหละเขาอาจจะต้องรอความพินาศของเราอยู่ก็ได้ถูกปะแต่พอเราไม่พินาศเนี่ยหนูเคยโทรไปเคลียร์กับเขาอะค่ะแต่เขาก็บอกว่ามึงอะโง่อะไรเงี้ยกูอะมีอะไรกับแฟนมึงมาตั้งหลายปีแล้วอะไรเงี้ยเขาก็พูดหนูก็อึ้งอะค่ะแปลกดีนะที่เขาไม่อายใช่ไหมคะน้องลองคิดดูสิผู้หญิงคนหนึ่งเนาะที่มาเป็นชู้กับสามีคนอื่นในวันที่เขากำลังจะแต่งงานกันคุณกำลังทำลายชีวิตคนอื่นแต่คุณกล้าพูดเพื่อจะประจานตัวเองสิ่งที่เขาพูดมานั้นเขาประจานตัวเองอยู่นะว่าเขาเป็นคนหน้าไม่อายถูกปะงั้นแทนที่เราจะรู้สึกโพสต์ในเฟซบุ๊กโซเชียลของเขาด้วยเขาโพสต์ว่าอะไรอะคะเขาโพสต์ว่าที่มีอะไรกันเนี่ยค่ะอ๋อค่ะเออเนาะแต่ว่ามีหนูคนเดียวที่ยังเงียบอยู่อะไรเงี้ยไม่ต้องหรอกพี่ว่าการฟ้องโลกไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อใครแต่ถ้าหนูจะฟ้องโลกบ้างหนูก็แค่ขอบคุณที่เรายังเดินด้วยกันหรือแม้กระทั่งเรื่องคุณพ่อคุณแม่คือพี่มีความรู้สึกว่าเราอะดูแลหัวใจท่านได้แต่อย่าลืมว่าท่านอะเรียนรู้โลกใบนี้มาก่อนเราอีกถ้าบังเอิญเราต้องพยายามเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลาบางทีอาจจะมีปลดล็อกบางเรื่องเช่นเนี่ยถ้าเกิดวันหนึ่งอ่ะสามีเขาทิ้งหนูอ่ะหนูจะกลับมาเป็นลูกของพ่อกับแม่นะในนั้นอาจจะไม่ได้มีสิ่งใดๆแต่อย่างน้อยมันปลดล็อกในใจเราเองว่าเดี๋ยวดูสิคุณพ่อคุณแม่จะตอบว่าอะไรหนูจะได้ไม่รู้สึกว่าทุกอย่างปิดประตูใส่หนูหมดเลยหนูจะต้องแบบอ่อนแอที่สุดเพราะว่าคนอื่นจะต้องแบบว่าไม่ได้นะในที่สุดเวลาที่เราคุยกันอย่างด้วยเรื่องของความเป็นธรรมชาติเราจะปลดล็อกในหัวใจตัวเองไปเรื่อยๆหนูจะไม่ได้อยู่ในอุโมงค์มืดๆอยู่คนเดียวเศร้าเสียใจอยู่คนเดียวเพราะหนูค่อยๆเปิดหน้าต่างทีละบานแม่เนี่ยถ้าเกิดโดนทิ้งนะหนูจะมาเป็นลูกแม่เหมือนเดิมนะรับหนูคืนด้วยนะเออจริงๆแล้วของเราทีเล่นทีจริงที่จริงของเราคือทีจริงแต่อย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าเห็นป่ะที่สุดแล้วแม่แค่อยากให้เรามีความสุขแล้วหนูก็โพสต์แบบแชร์คำคมพี่อ้อยพี่ชอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งหนูก็ไปก๊อปในเฟซบุ๊กหนูก็ไปเฟซบุ๊กที่มันเป็นว่าผิดครั้งแรกเรียกว่าพลาดอะไรนะคะผิดครั้งที่สองเรียกว่าประมาทเขาประมาทท่านรู้เลยนะว่าพวกที่เราเขียนอะไรกันไปเนี่ยมันจะเป็นบทเรียนได้มากท่านหนูชอบคำคมอ่ะพี่ให้ไปอีกอันหนึ่งไม่มีอะไรเสมอไปในเรื่องความรักหนูจะได้เตรียมรับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นก็อย่าให้มันเป็นแค่คำคมโดนใจอ่ะพี่อยากให้มันให้กำลังใจและรู้ว่าไอ้คำคมเหล่านั้นมันก็เกิดจากคนที่เคยทุกข์มาก่อนและอาจจะทุกข์เรื่องเดียวกับเราเพียงแต่วันเนี้ยเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปมันพี่ยังไม่กล้าพูดหรอกว่าน้องจะเดินหน้าต่อไปยังมีความสุขแต่พี่จะบอกว่าเดินหน้าต่อไปอย่างไม่ทุกข์ทรมานเกินไปเพราะระยะเวลามันช่วยค่ะพี่ยังอยากว่ามันช่วยได้จริงๆวันนี้ยินดีที่มีโอกาสได้คุยกันนะคะเรื่องที่น้องเจอก็ไม่ง่ายแต่พี่อ้อยเชื่อว่ายังจะเป็นเรื่องที่ให้กำลังใจกับหลายๆคนนะคะหนูให้โอกาสแล้วจะสู้ต่อไปค่ะถ้าหนูก็จะทำตัวสดใสร่าเริงเหมือนเดิมใช่ค่ะแค่หนูทำชีวิตปกติทำตัวให้เป็นปกติเป็นธรรมชาติปกติพอธรรมชาติแค่หนูทำปกติพอก็มีคนดิ้นจะตายอยู่แล้วอะคิดแค่นี้นะดูแลชีวิตคู่ดีๆนะคะขอให้มีความสุขกับชีวิตคู่5เดือนเองยังมีอะไรให้เรียนรู้กันอีกเยอะนะได้เลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะค่ะหลายๆคนนะคะที่ติดตามดูกันอยู่นะคะแล้วก็คงอยากติดตามในรูปแบบอื่นๆด้วยเรามีพอดแคสต์ด้วยนะคะซึ่งพอดแคสต์ก็จะมีทั้งพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวมีทั้งพี่อ้อยพี่ชอตพอดแคสต์ก็สามารถเข้าไปเสิร์ชหาได้ใน Apple Podcast หรือว่าจะเข้าไปเสิร์ชในแอปพอดแคสต์ที่เรามีอยู่เสิร์ชเลยค่ะพิมพ์ง่ายๆเนี่ยพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวหรือจะเป็นพี่อ้อยพี่ชอตพอดแคสต์ก็ได้ค่ะ